สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟู่โนวานะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโปเกมอนอยู่ไหนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะทำเป็นไกด์นะครับเอาไว้สอนนะครับวิธีการเล่นพิกาชูนะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าพิกาชูเนี่ยยังไงก็มีทุก ID อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาแจกให้ตอนพีรีจิตนะครับซึ่งตอนนี้มันพีรีจิตกันแบบมหาศาลและทุกคนเนี่ยนอกจากจะมีพิกาชูแล้วก็ยังจะมีสกินตัวนี้ด้วยนะครับเป็นสกินเฟสติวัลนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปอะไรกันก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวไอ้นี่ก่อนละกันนะครับไอเทมที่ผมใช้นะครับคือผมจะใช้ทั้งหมด3อันนี้นะครับก็จะเป็นบัดดี้บาเลียนะครับโฟกัสแบนนะครับแล้วก็สกอร์ชิลนะครับที่ใช้3อย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวปิกาจูเองนั้นค่อนข้างบางนะครับบางแบบบางมากๆนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าดีการที่ปิกาจูจะเข้าไปชูตเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใส่สกอร์ชิลแล้วก็บัดดี้บาเลียเนี่ยเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็จังหวะใกล้ตายเนี่ยตัวโฟกัสแบนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเด้งเลือด3ครั้งนะครับก็จะทำให้ปิกาจูเนี่ยค่อนข้างรอดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มดูมูฟกันก่อนนะครับท่าโจมตีเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2ท่านั่นคือ Thunder Shock กับ Electro Wave นะครับ Thunder Shock เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบยิงสายฟ้าไปเป็นเส้นๆเฉยๆนะครับอันนี้เนี่ยโดน 100% นะครับคือชัวร์ฮิตเลยนะครับคือแบบเรากดปุ๊บแล้วถ้าเราเล็งถูกเป้าหมายแล้วถ้าได้ยิงออกยังไงก็โดนนะครับส่วน Electro Wave เนี่ยยิงออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปจับนะครับอันนี้เราต้องเล็งดีๆนะครับถ้าเราเล็งไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะไปจับคีปเคิร์ฟข้างทางได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องเล็งนิดหนึ่งนะสำหรับ Electro Wave นะครับแต่ Thunder Shock เนี่ยจริงก็ต้องเล็งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปโดนคลิปข้างทางเช่นกันนะครับส่วนสกิลตอนเลเวล4นะครับผมแนะนำให้อัพ Electro Ball นะครับ Electro Ball เนี่ยถ้าเราล็อกเป้าแล้วเนี่ยมันจะลอยไปจนกว่าจะโดนแล้วเป็นชัวร์ฮิตเช่นกันนะครับเหมือนถ้า Thunder Shock นะครับอันนี้แต่ว่า Electro Ball นี่คือแรงมากนะครับแล้วก็ไก่เวอร์นะครับส่วนเลเวล6นะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนอัพThunderbolt นะครับ Thunderbolt เนี่ยเมื่อเราวางเมื่อเรากดใช้เนี่ยมันจะเป็นสกิล AOE ครับจะเป็นสกิล Area วางที่พื้นนะครับถ้าโดนเนี่ยจะติดสตันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเปี้ยงลงมานะครับแล้วก็สตันนะครับก็คูลดาวน์8วินะครับเร็วกว่าถ้า Wall Tackle นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เรียกว่าดีเล็งไม่แม่นเนี่ย Wall Tackle ก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามันจะล็อกที่ตัวเลยนะมันจะโดดเข้าไปแล้วก็ยิงแล้วก็โดดออกมานะครับแต่ว่าผมว่าถ้าแนะนำว่าเล่นคล่องๆแล้วเนี่ยผมว่า Thunderbolt ดีกว่าเยอะเลยนะครับคูลดาวน์ก็เร็วกว่าดาเมจก็ดีกว่าแล้วก็เรียกว่าอะไรดีมีสตันด้วยแล้วทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ง่ายนะครับแล้วก็ล็อกได้ดีนะครับแล้วก็เป็น AOE ด้วยสตันได้หลายตัวนะครับถ้าเราเล็งแม่นๆนะครับส่วนอันตินะครับหรือว่าอยู่ในมูฟนะครับจะเป็น Thunderstorm นะครับปิกาจูมันจะโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็จะมีสายฟ้าลงมาผ่าตุ้มๆๆนะครับอันนี้คือแรงแบบแรงเวอร์เลยนะครับก็ถือว่าแรงแหละแล้วก็ตัวอยู่ในมูฟเนี่ยค่อนข้างจะคูลดาวน์ไม่ใช่ดิเรียกว่าชื่อคูลดาวน์เรียกว่าเราสามารถเก็บกลับมาให้ได้เต็มเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับประมาณนี้เอาล่ะอันนี้อธิบายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันสัก1เกมนะครับโอเคเดี๋ยวตัดเข้าช่วงเล่นกันเลยละกันนะครับแล้วครับตอนนี้เราเข้าสู่เกมกันแล้วครับตัวปิกาจูเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตำแหน่งที่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ในเลนบนนะครับและตอนนี้นะครับมีสิ่งที่ผิดพลาดหนึ่งอย่างแล้วนั่นคือกาไบไม่ขยับนะครับซึ่งตัวปิกาจูเองเนี่ยก็มีสกิลที่รุนแรงนะครับแต่ตัวท่าตีเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะและกาไบก็ยังไม่ขยับนะครับยากไปอีกนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่คนเป็นบ่อยๆนะครับคือไม่รู้ว่าด้วยสัตว์เขาเรียกอะไรนะสภาพอินเทอร์เน็ตหรือว่าสภาพเขาเรียกอะไรนะสภาพอินเทอร์เน็ตหรือว่าเครื่องโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีแล้วมันจะออกตัวช้ากว่าปกตินะครับซึ่งผมอ่ะเคยลองปรับในโทรศัพท์มือถือตัวเองนะครับตอนแรกก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยมาปรับให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะผมปรับให้มันโลสเปคลงนะครับมันก็ออกพร้อมคนอื่นได้นะครับตอนนี้เราต้องเลี้ยงกาไบให้รอดนะครับโอเคเรียบร้อยครับ
ัวปิกาจูเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรดีมันมีสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับผมนะสำหรับตัวผมมองนะอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับมันมาเยอะนะครับเดี๋ยวอัมบานะมาโยนถึงผิดข้างเลยซะงั้นเอาล่ะเราก็ถือว่าเราแย่งมันมาทรัพยากรมันมาได้พอสมควรนะอุ๊ยดีนะวิ่งชนอันนี้เนี่ยเราต้องเล็งให้แม่นนะครับเพราะถ้าเล็งไม่แม่นก็จะเป็นแบบผมแบบเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยครับอันนี้เราได้แล้วเราก็ไปชูตนะครับต้องรีบเขี่ยพึ่งแล้วเดี๋ยวจังหวะนี้นะครับมันใกล้7นาทีแล้วนะครับเราต้องจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปตีคาริจิกาเมะข้างล่างนะครับอุ๊ยแอปโซนะครับเวลาเจอนะครับน้องๆถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าหันหลังให้มันนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวแอปโซเนี่ยมันตีข้างหน้าเราเนี่ยมันตีไม่แรงครับแต่ว่าถ้ามันตีข้างหลังเราเนี่ยมันจะแรงเนี่ยถ้าเราหันหลังให้มันเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเอาคาริจิกาเมะนะครับหรือว่าลงไปเอาน้องเต่ากันข้างล่างนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยป้อมแตกไวมากนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมป้องกันไว้ได้แทบจะ 100% เลยนะครับโอเคเราได้น้องเต่ามาแล้วนะครับน้องเต่าเนี่ยจะทำให้เรียกว่าอะไรดี EXP ของเรานะครับทั้งตี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ทั้งตี้เนี่ยขึ้น1อย่างน้อย1เลเวลแน่ๆนอนๆนะครับจริงนะครับโดนเข้าข้างหลังนี่คือหนักมากนะครับเพราะว่าปิกาจูเนี่ยปกติก็บางอยู่แล้วนะครับคือถ้าปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่เซตไอเทมอย่างที่ผมใส่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือตัวมันค่อนข้างที่จะหนักไปทางบางแบบบางจัดๆเลยนะครับส่วนเกมนี้นะครับเราต้องมานั่งแบกกาใบนะครับไอตัวกาเบียสเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่ผมถือว่ามันเก่งนะแต่ว่ากว่ามันจะเกิดได้เนี่ยมันนานมากเลยครับเพราะว่ามันจะแปลงร่างตอนเลเวล10นะครับซึ่งเนี่ยเพื่อนเราเพิ่งเลเวล10ไปนะครับก็ยังดีที่เรายังเก็บเรียกว่าอะไรดีกบตัวแรกได้นะครับเนี่ยถ้ากาเบียสนะครับเอ้ยถ้าแอปโซนะครับมันหันหน้าเข้าเราเนี่ยมันจะตีไม่แรงนะครับโอเคอันนี้พวกผมเนี่ยเคลียร์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราควรจะไปเคลียร์ทำตำแหน่งอื่นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเราเนี่ยไม่มีลูกบอลแล้วนะครับจริงๆก็ตอบยากนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับโอเคนี้เราเคลียร์ได้หมดแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเราควรลงมาเอาเต่าอีกรอบนะครับเต่าเนี่ยมันจะทำให้เกมของเราเนี่ยค่อนข้างจะนำไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีตี้ก็มาช่วยเอาเต่ากันก็จะดีนะครับเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคือผมอะเป็นปิกาจูแล้วผมตีคนเดียวเนี่ยผมไม่มีทางตีมันตายเลยผมต้องหยุดตีก่อนเลยคือตัวผมบางมากถ้าขืนผมยังแทงต่อเนี่ยตายแน่นอนครับคือจริงๆเกมเนี้ยมันเล่นกันเป็นตี้นะครับถ้าเราไม่สามารถคือเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็เสียเปรียบไปอีกหนึ่งช็อตนะครับคือตอนนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบนะครับตัวกาเบียสเองนะครับไม่เล่นกับเพื่อนเลยนะครับอันนี้คือ
ไม่รู้ว่าเล่นอะไรของเขานะครับคือธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องแบกเขาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเล่นกับเพื่อนนะครับเนี่ยคือมันเสียอัติฟรีเพื่อฆ่า1ตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากทางเราอยู่แล้วนะครับไม่ได้ดูถูกตัวกาเบียสนะแต่ว่าวิธีเล่นอะไรพวกนี้มันเก่ง 1-1 คือมันต้องเกมนำแบบนำมากๆเลยนะมันถึงจะทำให้ตัวกาเบียสเนี่ยค่อนข้างจะเก่งขึ้นนะครับซึ่งเนี่ยมันตอบยากมากเลยนะครับว่าทำไมแบบก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะพี่ครับเล่นกาเบียสให้ดูหน่อยพี่ครับกาเบียสเก่งไหมครับอะไรเงี้ยคือตัวมันไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ว่ามันเนี่ยมันต้อง 1-1 อย่างเงี้ยมันเก่งมากเลยถ้าเกมนำนี้นะเล่นได้เลยครับกาเบียสสบายอันนี้คือผมจะยืนหน้าสู้แม่งละโอ้โหวิ่งกันตามขนาดนี้ยอมตายก็ได้ครับโอเคโอ้โหยูคาริโออย่างแม่นนะเมื่อกี้จังหวะเราสวยมากเลยนะหลบป่าปุ๊บลงทันเดอร์เบิร์ดใต้ขาตัวเองนะครับแล้วก็ลูคาริโอเก็บ2คิวเลยนะทีเดียวเอาล่ะบานะเดินไล่ล่าแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคจังหวะนี้นะครับอีก13วินาทีนะครับโอ้โหโอ้โหถึงขั้นตนอันติเลยโอเคอ่ะเรารวมพลังกันนะครับ2คนลิซาดอนกับโอเคตอนนี้เรายังถือว่าเรายังนำอยู่พอสมควรนะครับไม่เต็มจริงก็ไม่ได้นำพอสมควรนะก็ถือว่านำแหละแต่ว่านำไม่มากนะครับตัวกาเบียสเองเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าจริงๆมันเก่ง 1-1 มากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยช็อตอย่างเงี้ยกาเบียสจะเก่งมากเลยครับแต่ถ้าเราไม่เอาเนี่ยคือกาเบียสมันไปปวดแล้วนะครับเนี่ยตอนจังหวะนี้ถ้าเรารีบเก็บเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้เราชนะแน่นอนแล้วครับค่อนข้างจะชัวอันนี้ผมจะเขาเรียกอะไรนะไปชูตก่อนกาเบียสน่าจะชูตได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะแวะไปชูตป้อมกลางกันเลยนะครับจังหวะนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปมุ่งบ้างมุ่งบ้างได้หมดแล้วนะครับอันนี้คือป้อมหลักเราก็โดนไปด้วย101นะครับเมื่อกี้ป้อมล่างเราโดนนะแต่เนี้ยเราน่าจะพร้อมแล้วอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเรายืนป้องกันได้เลยนะครับโอเคฝั่งตรงข้ามถึงยอมแพ้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นปิกาจูนะครับก็คือเราต้องทันเดอร์โบลต์ให้โดนตามด้วยอิเล็กโทรบอลหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าจังหวะนั้นอิเล็กโทรทันเดอร์โบลต์จะโดนนะครับผมแนะนำว่าให้เอาอิเล็กโทรบอลยิงเข้าไปก่อนนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวอิเล็กโทรบอลเนี่ยมันคูดาวไวมากนะครับก็คูดาวไปเรื่อยๆตีๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวปิกาจูเนี่ยบางไกด์ก็จะบอกว่าให้เพิ่มพลังโจมตีเวทแต่ผมมองว่าตัวปิกาจูเนี่ยมันยิงเวทค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ตัวผมเองเนี่ยก็เลยจะใช้ของพวกเพิ่มเลือดให้ปิกาจูเพิ่มความอึดให้ปิกาจูนะครับอย่างน้อยตายยากขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้ทำไกด์ตัวไหนเนี่ยก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ